สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ใน Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.3 ในสบายดีครับเซิร์ฟเวอร์ค่ะวันนี้พี่มิวจะพาไปดูฟาร์มวิลเลจเจอร์ของเรากันมาไปกันเลยอุ้ยติดนี่มันต้องติดนิดนึงแล้วเราก็จะได้ซิ่งสบายปึ้มเดี๋ยวเราก็มาเลยค่ะโอ้โหว้าวมันเร็วมากอันนี้เราจุดไฟไว้เนาะเผาต้นไม้ที่มันตัดยากค่ะมาแล้วใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวชื่อเป็นที่ที่พี่หมูไม่อยากมาที่สุดในโลกเลยคืออะไรเพราะว่าวิลเลจเจอร์ของเราค่ะมันแบบเยอะมากจนพี่หมูคิดว่าโอเคน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าตอนนี้เราขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์จนได้เจอเจ้าตัวนี้แล้วนี่ก็คือเมนดิ้งนั่นเองค่ะเป็นตัวที่ถูกมากก็คือ18เอมเมอรัลด์ต่อ1เมนดิ้งนั่นเองเดี๋ยวดูสินี่ไงเห็นไหม18เอมเมอรัลด์พี่มีเมนดิ้ง3ตัวค่ะก็คือ18เอมเมอรัลด์28เอมเมอรัลด์แล้วก็30เอมเมอรัลด์โอเคหยุดการทำงานเถอะหยุดขยายพันธุ์ได้แล้วไม่เอาแล้วเจ้าพวกนี้มันขยายพันธุ์เยอะเกินไปแล้วค่ะจึ๊บแล้วพี่มิวก็คิดว่าโอเคน่าจะเพียงพอแล้วแหละน่าจะต้องหยุดการขยายพันธุ์ของเจ้าพวกตัวนี้ละมาเจ้าพวกวิลเลจเจอร์เนี่ยค่ะขยายพันธุ์เยอะมากแล้วก็ขยายพันธุ์ตลอดเลยดังนั้นต้องหยุดการขยายพันธุ์ก่อนเอ้ยไม่เดี๋ยวนะวิธีการหยุดการขยายพันธุ์ของวิลเลจเจอร์ค่ะง่ายมากไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้นั่นก็คือชึบนี่แค่เลาะประตูออกค่ะแค่เลาะประตูออกปุ๊บวิลเลจเจอร์ทั้งหมดค่ะก็จะหยุดการขยายพันธุ์ทันทีมาเลยเพราะไม่มีประตูบ้านไม่มีบ้านวิลเลจเจอร์ก็จะไม่ขยายพันธุ์ค่ะง่ายนิดเดียวเรียบร้อยแล้วเราจะหยุดแค่นี้แหละแค่นี้ก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นคือกะด้วยแบบระยะสายตาเนาะโอ้โหเยอะมากเยอะเกินพอแล้วค่ะดังนั้นตรงนี้ก็เรียบร้อยให้มันหยุดการขยายพันธุ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่หมิวก็คงไม่ได้เอาเจ้าวิลเลจเจอร์พวกนี้ไปทำอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราก็จะทำฟาร์มเหล็กรวมกันเนาะทำให้วิลเลจเจอร์พวกนี้ก็น่าจะเป็นแค่ที่ไว้สำหรับแลกสมุดเอนชานแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมอื่นๆค่ะที่มันเปิดให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้โอเคตอนนี้พี่หมิวได้นี่เอมเมอรัลด์บวกกันขนาดนี้ก็ได้เยอะละทีนี้มีสมุดมาเลยเอาไปแลกเมนดิ้งไว้เพราะว่าเมนดิ้งถือว่าเป็นเอนชานที่สำคัญมากๆค่ะเอนชานตัวอื่นสามารถหาได้จากฟาร์มตกปลาก็ได้แต่เมนดิ้งหาได้ไหมหาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะได้มายากแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้แบบง่ายมากๆใส่ไปแลกมานั่นแหละโอ้โหชึบหลายเล่มภายในเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยค่ะเห็นไหมเท่าไหร่ล่ะ5เล่มเนาะ5เล่มในเวลาไม่ถึงวินาทีไม่ถึง5วินาทีกดแลกปุ๊บได้มาเลยอันเนี้ยน่าห่วงมากตรงนี้คือพอมันพยายามที่จะเข้าไปข้างในใช่มะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยค่ะแปลงมันถูกทำลายน่าห่วงมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคได้ละได้สมุดเบนดิ้งมาขนาดนี้คุ้มค่ามากๆตอนนี้พี่หมิวมีเลเวล40แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่สำคัญมากๆดาบของเราปึ๊บมาตอนนี้ดาบของเรามีเอนชานคือชาร์ปเนตค่ะก็เป็นการตีพวกม็อบทั่วไปแรงขึ้นมีไฟแอดแบ็กก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกเราตีติดไฟเนาะแล้วก็มีน็อกแบ็กค่ะก็คือกระเด็นขั้น2ก็ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดแล้วมีเมนดิ้งเอาไว้ซ่อมดาบมีสวิปปิ้งเอททําให้สามารถตีม็อบด้านข้างได้แรงขึ้นแล้วก็มีลูตติ้งค่ะทําให้ของดรอปได้มากขึ้นทีนี้อย่างสุดท้ายที่เราต้องใส่ให้ดาบของเราก็คือนี่อันเบรกิ้งก็คือทําให้แตกหักยากนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีเอนชานต์อยู่ที่6ตัวเมื่อเราใส่ไปปุ๊บเราจะมีเอนชานต์อยู่ที่7ตัวใส่มาเลเวล34ได้ในที่สุดเราก็ได้ดาบมาแล้วว้าวอันนี้คือดาบที่ถือว่าเป็นเอนชานขั้นสูงสุดใน Minecraft ค่ะของสายชาร์ปเนตก็เป็นอะไรที่แบบถลุงเลเวลเป็นร้อยหลายร้อยก็ประมาณสัก150ถึง200เลเวลค่ะกับดาบตัวเนี้ยคือค่อยๆตีไปเรื่อยๆทีละ50ทีละ20ทีละเท่าไหร่เนี่ยก็ตีไปแต่ทางนี้เลเวลที่เราจะใช้ตีเนี่ยมันจะสูงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับโชคของสมุดเอนชานที่เราได้มาคือถ้าได้แบบตรงสายปุ๊บมีเมนดิ้งมีรูติ้งสวิปปิ้งเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะมาพร้อมกันเราก็ตีครั้งเดียวมันก็จะใช้เลเวลไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหอยู่ในนี้แหละสบายอันนี้เราต้องเอาขึ้นไปไหมน่าจะต้องเอาขึ้นไปด้วยค่ะเดี๋ยวมาตอนนี้พี่หมิวขาดแค่เหล็กแล้วไม่เหลือเหล็กเลยต้องรีบทำฟาร์มเหล็กตอนละสินะ
ไม่เหลือเหล็กขนาดนี้ก็ชีวิตไม่ดีค่ะไม่มีเหล็กใช้แล้วอ่ะใช้แล้วลำบากมากๆยิ้มมาขึ้นด้วยลิฟต์น้ำแต่ลงด้วยบันได โอเคยิ้มเรียบร้อยขึ้นมาด้วยความรวดเร็วโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำลิฟต์น้ำกันดีกว่าบริเวณที่พี่หมิวอยากจะทำลิฟต์น้ำขึ้นไปก็คือบริเวณนี้เวลาที่เราขึ้นลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้สะดวกโอเคน่าจะพื้นที่ตรงนี้แหละมั้งเล็งด้วยระยะสายตาชึบดูสิถ้าเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมาลองดูสิชึบไม่ใช่ต้องขยับออกนิดนึงดูสิประมาณขนาดนี้ใช้ได้ตรงนี้จะเป็นลิฟต์น้ำของเรานั่นเองทีนี้ก็มาชึบวางปิดสี่มุมก่อนใน Minecraft Snapshot ของ 1.3 ค่ะการวางโซแซนเพื่อให้เกิดลิฟต์น้ำขึ้นหรือการวางแมกมาบล็อกเพื่อให้เกิดลิฟต์น้ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถวางผ่านน้ำไหลได้แต่ก็คือในตอนนี้ตัวเต็มของ Minecraft 1.3 อ่ะน้ำที่ไหลอ่ะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเจ้าฟองน้ำขึ้นมาได้แล้วดังนั้นค่ะเราจะต้องวางโดยใช้บล็อกเต็มเท่านั้นก็คือถ้าเราวางตรงนี้นะอ่ะอันนี้เป็นบล็อกน้ำบล็อกเต็มค่ะเราวางปุ๊บมันจะเกิดฟองน้ำขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถที่จะถูกถีบขึ้นมาด้านบนแต่ถ้าเราวางเป็นน้ำไหลอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะวางน้ำลงไปแล้วก็ไปวางโซแซนข้างล่างปุ๊บนี่อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันจะไม่ทำงานก็คือมันจะต้องเป็นบล็อกน้ำแบบบล็อกน้ำเต็มเท่านั้นค่ะวางเป็นแค่น้ำไหลไม่ได้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มความยากให้กับ Minecraft ตัวเต็ม 1.3 ค่ะแต่ทางเนี้ยมันก็มีเทคนิคนะคือเป็นเทคนิคที่สามารถทำให้เกิดบล็อกน้ำบล็อกเต็มแบบง่ายมากค่ะโอเคขั้นแรกพี่หมิวจะปูพื้นที่ขึ้นไปข้างบนก่อนก็คือถ้ามันเป็นบล็อกน้ำบล็อกเต็มแล้วเราไม่ได้จำกัดพื้นที่ในการไหลของน้ำค่ะน้ำมันจะไหลออกด้านนอกแล้วมันจะไม่เป็นระเบียบเนาะดังนั้นก็ต้องหาอะไรมากั้นนิดนึงค่ะโอเคเมื่อเราวางกระจกค่ะเป็นกรอบโครงในการกั้นน้ำเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราวางน้ำหนึ่งถังค่ะลงไปบนนี้ปุ๊บอ่ะวางน้ำเรียบร้อยลงไปข้างล่างเลยชึบมาแล้วค่ะเราลงมาแล้วเนาะเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นทางเดินดีกว่าเพื่อความสะดวกชึบเวลาที่เรามาเข้าตรงนี้เราจะได้สะดวกเราก็จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็ขุดกระจกออกค่ะปุ๊บสักสองอันแล้วก็วางสาหร่ายลงไปวางได้ไหมเอ่ยชึบใน Snapshot ค่ะก็ต่างกับ Minecraft ตัวเต็มเหมือนกันใน Snapshot 1.3 ค่ะสาหร่ายอ่ะถ้าจะปลูกด้านบล็อกแรกอ่ะมันจะต้องเป็นบล็อกน้ำเต็มเท่านั้นแต่ตอนนี้มันไม่ต้องเป็นบล็อกน้ำเต็มละเป็นแค่น้ำไหลก็สามารถที่จะปลูกได้ค่ะโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นค่ะให้เราต่อสาหร่ายขึ้นมาอ่ะต่อสาหร่ายขึ้นมาเลยเพราะว่าลำต้นของสาหร่ายค่ะมันจะเปลี่ยนให้น้ำที่ไหลอยู่กลายเป็นบล็อกน้ำเต็มปึ๊บอ่ะเอ้ยโอเคขึ้นมาถึงโอเคข้างบนแล้วเรียบร้อยแล้วจากนั้นโดดลงไปคืนปุ๊บตอนนี้ค่ะน้ำที่ไหลอยู่ของเราก็กลายเป็นบล็อกน้ำเต็มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็นี่ค่ะตัดลำต้นแรกปุ๊บให้สาหร่ายมันร่วงลงมาให้หมดเลยแล้วจากนั้นค่ะเราก็วางโซแซนปุ๊บเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เป็นลิฟต์น้ำขึ้นเนาะเราก็วางโซแซนลงไปค่ะโอเควางโซแซนเรียบร้อยน่าเห็นไหมเกิดฟองอากาศขึ้นมาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวพี่หมิวต้องไปเอาแผ่นป้ายมาวางนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยค่ะน้ำมันไหลออกมาด้านนอกเอาแผ่นป้ายหรือเอาอะไรวางดีแผ่นป้ายนี่แหละเนาะจึ๊บได้แล้ววางแผ่นป้ายเพื่อกั้นน้ำค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเผลอไปวางด้านในวางด้านในไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมมันวางแผ่นป้ายยากจังโอเคโอ้โหกว่าจะวางแผ่นป้ายได้แหมถ้าจะวางยากขนาดนี้อ่ะลองกั้นก่อนกั้นได้นี่นาชึบเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เล็งมุมนี้ค่ะเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยแต่ห้ามล้ออันนี้ออกนะล้อออกก็จะพังไปด้วยค่ะก็ได้แบบนี้มาขออีกชั้นหนึ่งได้ไหมน่าจะได้ค่ะปึ๊บเล็งใช้ได้ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็แค่เดินมาในนี้ปุ๊บแน่นอนว่าเราสามารถที่จะทำลิฟต์น้ำสูงขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่า
เจ้าฟองอากาศนี่ค่ะมันจะทำให้เราหายใจอยู่ในน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นฟองอากาศที่เกิดจากแมกมาบล็อกหรือว่าฟองอากาศที่เกิดจากโซแซนค่ะมันเหมือนกับการเติมออกซิเจนเข้าไปในตัวเรานั่นเองเวลาที่เราไปหาซากปรักหักพังใต้น้ำอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะจมน้ำค่ะเราก็สามารถที่จะไปกดชิปเพื่อยืนในแมกมาบล็อกก็ได้หรือว่าจะไปยืนที่โซแซนก็ได้ค่ะก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากในการเซฟชีวิตเราไม่ให้ตายเนาะก็คือมันก็น่ากังวลนิดนึงค่ะการตายจากการจมน้ำใน Minecraft เนาะเพราะว่า 1.3 ก็เป็น Minecraft เป็นโลกที่เต็มไปด้วยทะเลที่สวยงามบางทีเราก็อาจจะเพลิดเพลินจนที่เราตายก็ได้เพลิดเพลินมากเกินไปลืมดูออกซิเจนจนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าอันตรายเหมือนกันแต่ก็ไม่มีปัญหามาชึบถ้าเราไหวตัวทันเราก็จะรอดโอเคมีทางเดินมาแล้วตรงนี้ก็ควรที่จะมีทางเดินด้วยนะอ้าวหมดอุตส่าห์คราฟมาแล้วสุดท้ายก็ใช้จนหมดจนได้ไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะโต๊ะคราฟตรงนี้ก็มีนี่นาอันนี้เยอะเกินไปเอาแค่นี้พอโอเคก็ถือว่าต้องทำทางเดินนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายโอเคปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจากนั้นก็ปักท็อตเพื่อความสว่างตรงนี้ด้วยสินะใช่แล้วได้มาแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปชึบนี่ค่ะเห็นไหมฟองอากาศของเราไม่ลดลงเลยขึ้นมาแป๊บเดียวก็ถึงละมาชึบโอเควางปิดตรงนี้แหละเนาะสักประมาณขนาดนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละทีนี้เพื่อความปลอดภัยแน่นอนการเซฟชีวิตก็ต้องมาเอ๊ะอันนี้เรากระโดดได้นี่ใช่แล้วเรากระโดดได้แต่ก็คือมันก็เป็นบล็อกด้านล่างเราไม่อยากให้เรากระโดดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตกลงไปตายข้างล่างโอเคแต่ว่าตกแค่นี้ค่ะด้วยความสูงแค่นี้เลือดไม่ถึงกับตายหรอกเนาะเพราะว่าเราใส่รองเท้าที่กันตกจากที่สูงอยู่ค่ะมันช่วยลดดาเมจในการตกจากที่สูงซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคใช้ได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องบล็อกเกิดค่ะเพราะพี่หมิววางด้วยสแลบด้านล่างทั้งหมดเลยแต่ก็ปักท็อตเพื่อความสว่างก็ได้เรียบร้อยอันนี้เป็นทางขึ้นเนาะไม่ใช่ทางลงแล้วทางลงของเราอยู่ไหนเอ่ยลงตรงนี้ได้ไหมเอ่ยอันตรายไหมไม่อันตรายค่ะทางนี้ลงได้โอเคดังนั้นในเมื่อตรงนี้ลงได้เราก็ต้องอัปเกรดสักนิดนึงมาจึ๊บโอเคล้อมกรอบแบบนี้เลยเดี๋ยวนะตรงนี้ก่อนสินั่นแหละแล้วก็ปิดไปอันนี้คือทางลงให้ลงตรงนี้อันนี้คือทางขึ้นโอเคอันนี้ทางลงใช่ไหมได้เลยค่ะต้องเขียนไว้หน่อยทางลงเนาะโอเคใช้ได้ก็คือเวลาที่เราจะลงค่ะเราก็ลงไปแค่ตรงเนี้ยจึ๊บก็ต้องลงแม่นๆนิดนึงนะถ้าตกมันกระแทกตรงนี้ก็เจ็บเหมือนกันค่ะใช้ได้แล้วปักท็อตหน่อยดีกว่าตอนนี้พี่มิวเอาชูเกอร์เคนที่อยู่ในบริเวณนี้ออกไปแล้วค่ะก็นี่มันก็ดูโล่งขึ้นนิดหนึ่งเนาะลิฟน้ำของเราก็เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทำลิฟน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาอัปเกรดลิฟน้ำในเหมืองของเราด้วยเพื่อความสะดวกในการขุดแร่หาของแล้วก็การขึ้นมาข้างบนนี้ก็จัดเลยอย่างแรกสุดเนี่ยค่ะก็เทน้ำลงไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาสาหร่ายไปปลูกเดี๋ยวนะมันมืดอ๋อมันมืดนึกว่ามันมืดหรือว่าเราจมน้ำอยู่ค่ะรู้สึกแปลกๆมาเลยลงมาแล้วจะถึงแล้วโอเคถึงละถึงแบบไม่มีแบบทางยืนทางเดินเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาของเข้ามาเก็บก่อนค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้เป็นบันไดมีบันไดอีกไหมเอ่ยไม่มีบันไดไม่เป็นไรอะอะไรกั้นก่อนก็ได้ค่ะความสูงเท่าไหร่เอ่ยตัวเอง3บล็อกอะกั้นก่อนไม่ให้น้ำมันไหลชึบมันจะได้ไม่กวาดท็อตไปค่ะจากนั้นก็ปลูกสาหร่ายชึบแล้วก็นี่ค่อยๆปลูกสาหร่ายขึ้นมาเลยค่ะชึบให้กลายเป็นบล็อกน้ำเต็มนั่นเองชึบจากน้ำไหลให้กลายเป็นบล็อกน้ำมาเลยได้ยินเสียงซอมบี้ถึงแล้วยังไกลแล้วอีกนิดนึงค่ะโอเคปลูกขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงไปด้านล่างเลยแล้วก็ปุ๊บนี่เอาโซแซนไปวางค่ะมันก็จะกลายเป็นลิฟต์น้ำทางขึ้นเวลาที่เราขุดเหมืองเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนเราก็สามารถที่จะขึ้นด้วยความรวดเร็วเอ๊ะหรือว่าเราก็ควรที่จะทำลิฟต์น้ำในการลงมาข้างล่างด้วยสิใช่ไหม
ใช่แล้วโอเควางโซแซนตรงนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนจึ๊บเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินของเราเนาะถ้าเราวางเจ้าโซแซนตรงนี้เลยมันก็จะขวางทางนิดนึงค่ะดังนั้นก็สูงนิดนึงไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็แค่ขึ้นมาแบบนี้นิดนึงแล้วก็ปึ๊บโอ้โหรวดเร็วมากจึ๊บขึ้นมาถึงบนนี้เลยใช้ได้เรียบร้อยถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีทางลงด้วยสิใช่ไหมใช่แล้วค่ะในเมื่อเรามีทางขึ้นที่รวดเร็วแล้วเราก็ต้องมีทางลงที่รวดเร็วด้วยแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แมกมาบล็อกในการทำลิฟต์น้ำลงเพราะว่าอะไรโดดลงไปเร็วกว่า โดดลงไปเร็วกว่าค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือประมาณ2สลามบล็อกมาโอเค2สลามบล็อกเพื่อรับแรงกระแทกไม่ต้องใช้สลามบล็อกก็ได้นี่ไม่ต้องใช้สลามบล็อกก็ได้ค่ะแต่จะใช้สลามบล็อกก็ได้เราใช้น้ำแทนดีกว่ามาไม่ต้องทำเป็นลิฟต์น้ำลงแต่ว่าทำใช้น้ำดีกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันเราไม่ต้องทำลิฟต์น้ำลงค่ะเราใช้น้ำก็พอแล้วมาก็คือไม่ต้องวางแมกมาบล็อกนั่นเองแต่ทางนี้เราจะต้องขุดตรงนี้จึ๊บมาเลยเพราะว่าเราวางบันไดนี่ค่ะให้เป็นตัวกั้นเนาะถ้าเราขุดบันไดออกน้ำที่ตรงนี้ค่ะกลายเป็นบล็อกน้ำเต็มแล้วมันก็จะไหลทะลักออกมาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยโอเคเรามาทางนี้เลยค่ะถึงแล้วยังถึงแล้วยังอีกนิดนึงโอเคถึงละทีนี้2อันนี้ปึ๊บวางน้ำอันนี้วางน้ำด้วยเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องยักย้ายถ่ายเทของนิดนึงอะเพราะว่ารู้สึกมันขวางทางนิดนึงค่ะทีนี้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะลงปึ๊บขึ้นก่อนโอ้โหมีความสุขมากกับการขึ้นไวมากๆเวลาที่เราจะลงค่ะเราก็แค่โดดลงเลยชึบอ่ะแต่แน่นอนเพื่อความเซฟและความปลอดภัยที่เรากังวลว่าเราอาจจะตกมาใช่ไหมแล้วเรากระแทกตรงนี้นิดนึงค่ะแบบกดเคลื่อนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตกกระแทกตรงเนี้ยเจ็บแน่ๆดังนั้นก็นี่เอาประตูมาปิดก็ได้เห็นมากก็จะใช้ได้เลยค่ะรู้สึกตรงนี้ต้องย้ายของไม่เอ่ยเราก็ลงมาประมาณนี้ก็ไม่น่าจะต้องย้ายของนะแต่เดี๋ยวก่อนมีประตูบานนี้เอาประตูมาวางตรงนี้ดีกว่าคือวางเซฟค่ะก็คือประตูเนี้ยมันจะช่วยปิดขอบบริเวณนี้ไงถ้าเราตกกระแทกโดนขอบนิดนึงอ่ะเราก็จะเจ็บใช่ไหมถ้าเราปิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็มั่นใจเลยว่าเราตกลงมาต่อให้เรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังตกลงในน้ำนี้อยู่ก็แปลว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยส่วนเส้นทางนี้ชึบวางประตูคืนทางนี้น่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะดังนั้นก็ไม่น่าจะห่วงอะไรเท่าไหร่ต่อมาเราก็จะมาอัปเกรดการคมนาคมในเหมืองค่ะเราจะวางเป็นแพ็คไอซ์เวลาที่เราไปไหนมาไหนเราก็จะได้ไปด้วยความรวดเร็วค่ะแล้วก็กลับด้วยความรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เหมืองของเราค่ะมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเริ่มยาวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วดังนั้นถ้าเราไม่ทำทางเดินดีๆค่ะเราก็จะหลงก็คือมีครั้งหนึ่งนะพี่หมิวหลงทางในเหมืองนี่แหละค่ะคือต่อให้เราขุดเป็นทางรถไฟก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีแบบเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้แล้วมันแบบบางทีมันเป็นทางเชื่อมเข้าหากันอะไรแบบนี้ค่ะพี่หมิวหลงอยู่ตั้งนานใช่ไหมดังนั้นก็โอเคได้เวลาแล้วในการที่จะต้องอัปเกรดการคมนาคมในเหมืองให้เหมืองของเราเป็นอะไรที่ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเวลาที่เรามาขุดเหมืองเราก็จะได้เหนื่อยน้อยลงนั่นเองอย่างแรกสุดค่ะพี่หมิวจะขุดพื้นที่ให้มันกว้าง2บล็อกและสูงประมาณ4บล็อกตอนนี้สูงประมาณ3บล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำให้มันสูงกว่านี้อีก1บล็อกค่ะก็คือตอนนี้ก็ขุดมาได้ระดับ1แล้วเดี๋ยวต้องขยายเพิ่มเติมจากนั้นค่ะให้เราเอาแพ็คไอซ์มาวางเลยแน่นอนว่าพี่หมิวจะเลือกวางแบบติดกันก็คือเราสามารถวางแบบช่องเว้นช่องแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ก็คือเราจะวางได้ช้าเนาะแต่ถ้าเราวางแบบติดกันความเร็วในการวางเนี่ยค่ะเห็นไหมเราจะวางได้เร็วกว่าเราก็เลยเลือกวางแบบติดกันแบบนี้แหละไม่มีปัญหาโอเคเราเอาแพ็คไอซ์มาวางแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องวางต่อๆไปให้ยาวถึงสุดนู่นเลยค่ะก็ค่อยๆขุดไปค่อยๆวางไปไม่มีปัญหานี่ไงขุดไปเลยคำถามที่1ทางเดินของพี่หมิวมันจะยาวไปไหนเนี่ยทางเดินหลักในเหมืองค่ะของเรานี่ยาวมากคือตอนนี้พี่หมิวยังขุดไม่ถึงครึ่งแต่เราก็ทางออกไปได้ในปริมาณเยอะแล้วค่ะก็โอเคโหใช้ได้เนี่ยแหละอันนี้คือเวลาที่เรา
ขี่มาเพื่อขุดเหมืองใช่ไหมเราก็จะได้มาได้อย่างรวดเร็วแล้วเวลาที่เรากลับค่ะเราก็จะกลับได้อย่างรวดเร็วก็คือถือเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหลักในเหมืองของเรามันยาวถึงไหนอะเอ๊ะข้างหน้านู้นน่าจะถึงแล้วแหละเนาะข้างหน้านั้นค่ะก็น่าจะใช่แล้วแหละลองขุดไปดูซิว่าจะตันไหมเอ่ยโอเคสุดทางที่ตรงนี้ว้าวในที่สุดพี่หมิวก็ขุดมาได้สุดเส้นทางพอดีเลยแต่แน่นอนค่ะว่าเส้นทางหลักในเหมืองของเราอะเราสามารถที่จะขยายเพิ่มได้เรื่อยๆวางแพ็คไอซ์ลงไปเลยค่ะมาเลยยาวๆมาเลยตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่ยาวมากๆละเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปตกแต่งเพิ่มเติมคือนอกจากเราจะตกแต่งเส้นทางหลักตรงนี้แล้วค่ะเราก็จะต้องไปตกแต่งเส้นทางย่อยด้วยแน่นอนว่าเส้นทางย่อยค่ะเราก็แค่ตกแต่งด้านหน้าเฉยๆแหละเราก็คงไม่ได้เข้าไปตกแต่งทั้งเส้นทางค่ะคือถ้าจะให้ไปวางแผงไอทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ไหวเนาะโอเคขอเรือหน่อยแล้วนั่นแหละได้มาแล้วอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโอเคเอาเก็บของที่จำเป็นมาค่ะอาหารเอามาก่อนนั่นแหละใช้ได้ทีนี้ก็ปุ๊บออกมาเลยแล้วก็เอาเรือวางแล้วก็ซิ่งกลับไปเลยอู้ใช้ได้แป๊บเดียวก็มาถึงละโอเคแต่เราจำเป็นที่จะต้องตกแต่งค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตกแต่งอ่ะบางทีเวลาที่เราขี่แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะชนตรงนี้บ้างชนนู่นบ้างมันก็จะเป็นอะไรที่แบบขัดขวางการจราจรของเราเราก็ต้องตกแต่งให้สวยงามนิดนึงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยค่ะฝนตกนี่ไงฝนตกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นฝนตกนะเหมือนเห็นฝนตกค่ะไม่เป็นไรจึ๊บไปจัดการต่อดีกว่าอ๋อนี่ง่ายฝนตกเห็นแล้วฝนตกฮึบตรงนี้เราจะทำยังไงดีนะเราจะวางแบบไหนดีเอ่ยอย่างแรกค่ะคือสิ่งที่ต้องทำแน่ๆสิ่งที่ต้องวางแน่ๆก็คือมันจะต้องมีอะไรไว้ขวางตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราขี่เรือใช่ไหมเรือของเราจะได้ไม่ชนคือถ้ามันเป็นช่องแบบนี้เชื่อมหยุดตอนนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมถ้ามันเป็นช่องแบบนี้บางทีเรือของเราอ่ะมันจะมุดลอดไปได้ใช่ไหมมันก็จะชนดังนั้นเราก็จะต้องหาอะไรมาขวางตรงนี้นิดนึงแต่การขวางนี้ขวางแบบนี้ได้ไหมเอ่ยเรือของเราจะเป็นยังไงนะดูสิลื่นจังขึ้นเรือไม่ได้โอเคเรือของเราจะชนได้ไหมโอ้ชนเหมือนกันเลยค่ะแต่น่าจะขับขี่ไปได้นะเดาว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าวางบันไดวางบันไดเรือของเราขับขี่ได้แบบสบายมากๆดังนั้นเราจะต้องวางบันไดแบบนี้ในบริเวณเส้นทางที่เราได้ขุดไว้ค่ะเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะเป็นแบบทางเหมืองรองเนาะอันนี้คือเส้นทางหลักอันนี้คือเส้นทางรองเราก็วางบันไดอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ร่องธรรมดาโอ้โหเป็นแค่ร่องธรรมดาที่เราขุดเอาแร่เฉยๆค่ะปิดให้มันสวยงามโอเคเอ้ยโอ้โหปิดด้วยนี่เหรอไม่เอาปิดด้วยบล็อกเต็มค่ะมาเอาใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะว่ามันจะเวิร์กไม่เอ่ยตรงไหนอีกตรงนี้ด้วยเยอะมากๆพี่หมิวขุดเมืองไว้เยอะอยู่แล้วค่ะดังนั้นเวลาที่เรามาทำแบบนี้มันก็เยอะมากๆมาเลยเชื่อมนี่ขุดเป็นแบบรังปลวกค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราขุดไปมันจะได้มีโอกาสสุ่มเจอแร่เยอะๆบางเส้นบางสายอาจจะไม่มีไดมอนด์แต่ถ้าเราขุดแบบรังปลวกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างการันตีว่าเราจะเจอไดมอนด์แน่นอนนะอย่างน้อยเส้นทางหนึ่งในนี้อะไรเราจะต้องเจอไดมอนด์แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้ไดมอนด์เนาะเราก็มาขุดเลยแต่อย่างที่บอกค่ะเพชรไม่ค่อยสำคัญในไมโครว่าชีวิตรอดเท่าไหร่หรอกเราต้องการเพชรแค่จำนวนน้อยค่ะเมื่อเทียบกับแร่อย่างอื่นหรือเมื่อเทียบกับของอย่างอื่นค่ะเพชรไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราทำเป็นแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะเข้าไปขุดได้เหมือนกันใช้ได้เลยโอเคก็ขุดออกแบบนี้ค่ะแล้วก็วางบันไดไปก็เดินขึ้นเดินลงได้สะดวกเช่นเดียวกันเอาแล้วนะได้เวลาแล้วมาซิ่งไปเลยเป็นไงเร็วไหมว้าวเร็วมากๆใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวเองค่ะถือว่าใช้ได้เลยชึบตอนแรกว่าจะเอาประตูมาปิดเนาะก็คือจะเอาประตูเนี่ยค่ะมาปิดนึบ
แบบนี้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วอย่างต่อมาก็คือเราต้องทำห้องเก็บของให้ดีกว่านี้หน่อยเพราะห้องเก็บของที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรที่แบบขวางทางเดิมมากๆโอเคดังนั้นมาทำห้องเก็บของให้ดีกว่านี้ดีกว่าเรือฟรีโอเคอ่ะเรือฟรีสามารถขี่ได้ค่ะตรงนี้ใช้ได้เลยมาทีนี้เราก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามตรงนี้ได้เป็นแบบนี้อยากจะได้โต๊ะคราฟเพิ่มเติมอ้อรู้แล้วก็ต้องมีที่วางอินเดอร์เชสด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็วางอินเดอร์เชสตรงนี้แล้วกันค่ะส่วนข้างบนนี้เหลือช่องว่างอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะวางอะไรตรงนี้มีแบบนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพื่อความสวยงามสักประมาณขนาดนี้ดีกว่าจะได้มีทางเดินเนาะใช้ได้แล้วมีกระจกใช่ไหมมีกระจกค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเอ่ยในนี้มีสีอะไรให้เราเปลี่ยนได้บ้างนะรู้สึกเหมือนจะไม่มีโอเคไม่เป็นไรแค่กระจกก็สวยแล้วแหละมาเลย48บานไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ก็มีช่องว่างตรงนั้นเหมือนแต่ก็สวยเหมือนกันอ่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละประตูจ้านี่ตรงนี้มาปุ๊บถ้าเราวางประตูเดี๋ยววางเป็นประตูแบบนี้ดีกว่าอ่ะด้านในค่ะตอนแรกว่าจะวางประตูตรงขอบนี้แต่ว่ารู้สึกมันทางแคบไปนิดนึงมีใบไม้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วจะวางใบไม้ดีหรือวางกระจกดีนะวางกระจกก็ไม่มีปัญหาวางกระจกดีกว่าใช้ได้เลยมาเปิดเข้ามาในนี้ทำไมนี้เราไม่วางเป็นกระจกนะวางเป็นกระจกแผ่นรู้สึกแปลกๆค่ะถ้าเราวางเป็นบล็อกเต็มมันจะดูดีกว่าไหมเอ่ยวางเป็นบล็อกเต็มก็จะได้เป็นแบบนี้วางด้านข้างเป็นบล็อกเต็มดีกว่าใช้ได้เลยค่ะมีอะไรตกแต่งเพื่อเพิ่มความสว่างไหมเอ่ยเช่นโคมไฟฟักทองหรือว่าโกลสโตนแต่จากดูแล้วไม่มีท็อตธรรมดาก็สว่างแล้วสินะโอเคแต่วางท็อตธรรมดามันก็กระไรกระไรไปนิดนึงไม่เวิร์กโอเคปักท็อตธรรมดาก่อนก็ได้ในเมื่อไม่มีโกลด์สโตนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เอาโคมไฟฟักทองมาด้วยค่ะดังนั้นก็ปักท็อตธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละเรียบร้อยแล้วแผ่นเยียบมาชึบแล้วก็วางตรงนี้เวลาที่เราเข้ามาปุ๊บประตูมันจะได้ปิดเองได้และเวลาที่เราออกค่ะเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดประตูเพื่อออกเนาะเข้าไปปุ๊บแบบนี้ประตูก็ปิดได้แต่ว่าเราต้องเหยียบให้แม่นนะเราต้องเหยียบให้โดน2อันใช้ได้เลยตรงนี้ขวางทางจังอันนี้ค่ะขวางทางมากๆเลยกระจกตรงนี้แต่จะไม่วางก็ไม่ได้คือแบบไม่วางไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะตกมากระแทกขอบประตูใช่ไหมแต่ถ้าเราวางเป็นนี้ล่ะเป็นแท็บดอน่าจะใช้ได้นะใช้ได้วางเป็นแท็บดอก็ใช้ได้เลยค่ะก็คือเป็นการกันไว้นั่นเองก็นี้ถือว่าเป็นแบบเรียบเวลาที่เราตกมาเราก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรเอ้ยโอเคกว่าจะขึ้นได้โอ้โหลำบากนิดนึงค่ะก็ขนาดนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วสินะก็ถือว่าใช้ได้เลยท็อตจึ๊บวางเรียบร้อยตรงนี้ต้องประตูไม่เอ่ยไม่ต้องประตูค่ะก็เรียบร้อยแล้วมีห้องเก็บของมีทางเดินเรือที่สะดวกสบายขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ